สาธุการพระเจ้าเราขอพระคำของพระองค์ขอประสบการณ์ของผู้คนที่เราได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้จะได้เปิดนิมิตความเข้าใจและทำให้เราทั้งหลายได้เคลื่อนขึ้นจากไปอย่างมีการทรงนำของพระเจ้าอย่างมีการสนับสนุนของพระเจ้าและจะมีการรับรองอย่างเต็มขนาดของพระองค์ขอให้สิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังในเช้าวันนี้จะมีผลที่จะเป็นจุด turning point สำหรับชีวิตของเราที่จะขยับไปสู่นิมิตไปสู่การทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนระหว่างที่ผมใคร่ครวญว่าจะเตรียมพระคำพระเจ้าตอนไหนในพระวจนะตอนไหนมาแบ่งปันในคริสตจักรในวันนี้นะครับผมก็ได้รับการเล่าในจิตใจนะครับให้นึกถึงคำเทศนาของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยในเมื่อเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันในคริสตจักรแล้วก็มีคนที่เดินไปให้เราดูแล้วถ้าเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากเขาบางทีเราอาจจะเดินตามเขาไปถึงได้ในวันหนึ่งเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับคำเทศนานี้ผมจึงได้มาจากท่านอาจารย์เดวิดยองกิโชนะครับในคำเทศนาที่ชื่อว่า Vision and Prayer นิมิตและการอธิษฐานโดยคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคริสตจักรที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเกิน1ล้านคนขึ้นไปแล้วและเข้ามาจากจุดเริ่มต้นในปี1958โดยเริ่มต้นจากห้องรับแขกเล็กๆห้องหนึ่งที่มีสมาชิกเพียงแค่5คนอยู่ในห้องนั้นมีผู้สนใจ1คนในสัปดาห์แรกที่หลบฝนเข้ามาอยู่ในห้องรับแขกด้วยและเขาก็เริ่มนมัสการพระเจ้าที่นั่นในห้องรับแขกย้ายไปสู่เต็นท์ย้ายไปสู่อาคารที่ใหม่ๆจนเป็นที่ในปัจจุบันมีอยู่หลายสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คริสตจักรแห่งนี้เจริญเติบโตและเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของคริสเตียนโลกได้เวลาผ่านไปอีก100ปีจะต้องพูดถึงคริสตจักรแห่งนี้คือคริสตจักรยอยโดฟูกอสเปิลเชิร์ชมีอยู่2สิ่งอย่างน้อยที่ศิริบาลท่านนี้คืออาจารย์ยองกิโชได้ชี้แจงให้เห็นว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คริสตจักรที่เขารับใช้อยู่มีการเจริญเติบโตประการที่1ที่อาจารย์พูดคือนิมิตและความเชื่อพูดพร้อมกันสิครับนิมิตและความเชื่อในช่วงสงครามเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีเนี่ยยากจนมากประเทศไทยยังต้องส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีเรารู้สึกว่าเขาเป็นประเทศที่ยากลำบากน่าสงสารผู้คนขัดสนเพราะเพิ่งเสร็จจากศึกสงครามคริสตจักรของอาจารย์โชก็เริ่มต้นขึ้นในห้องรับแขกแห่งหนึ่งเป็นห้องรับแขกเล็กๆมีเพียง5คนแต่ในวันที่เริ่มต้นคริสตจักรขณะที่อาจารย์โชอธิษฐานพระเจ้าได้สำแดงกับท่านให้เห็นนิมิตเป็นคน 3,000 คนในคริสตจักรวันนั้นท่านเมื่อลืมตามาเห็นแค่5คนแต่เมื่อหลับตาเห็นภาพ 3,000 คนและท่านก็เห็นภาพสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งท่านเริ่มเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตนี้ใหม่เพราะเมื่อไหร่ที่ลืมตาเห็นแค่5คนแต่เมื่อหลับตาเห็น 3,000 ภาพนี้เกิดขึ้นซ้ำจนท่านเริ่มมีความเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในความบังเอิญแต่สิ่งนี้เป็นนิมิตที่พระเจ้าสำแดงกับท่านในเวลานั้นท่านจึงมีความเชื่อท่านจึงอธิษฐานขอพระเจ้าจนท่านเกิดความเชื่อว่าวันนึงคริสตจักรจากคน5คนจะกลายเป็น 3,000 คนท่านจึงเริ่มเทศนากับคน5คนเหมือนกับเทศนาอยู่ท่ามกลางคน 3,000 คนจนกระทั่งคนที่นั่งฟังอยู่ต้องอุดหูและบอกอาจารย์เทศเบาๆหน่อยก็ได้เรามีแค่5คนจนกระทั่งในปี1964หรือ6ปีหลังการตั้งคริสตจักรคริสตจักรของท่านก็มีคน 3,000 คนจริงๆครับเราเห็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของคริสตจักรแห่งนี้และพระเจ้ามักจะใส่นิมิตความใฝ่ฝันเข้าไปในจิตใจของอาจารย์โชก่อนเมื่อท่านขาดความเชื่อท่านก็จะอธิษฐานอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งภาพนิมิตที่พระเจ้าสำแดงนั้นกลายเป็นความเชื่อท่านรับไว้และสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นเมื่อคริสตจักรมาถึง 3,000 คนอาจารย์โชก็รู้สึกพึงพอใจมากกับสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วและพระเจ้าได้ตรัสกับท่านอีกด้วยประโยคว่าถ้าเจ้าเงยหน้ามองดูทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกแล้วเห็นคน 6,000 คนด้วยความเชื่อเราจะมอบ 6,000 คนให้แก่เจ้าและท่านก็รับเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับท่านวันนั้นไว้ด้วยความเชื่อท่านรับนิมิตนั้นเริ่มใฝ่ฝันเริ่มอธิษฐานจนกระทั่งความเชื่อค่อยๆถูกเพิ่มพูนเม
เมื่อไรที่ขาดความเชื่อก็จะอธิษฐานจนกระทั่งความเชื่อถูกเติมให้เต็มขนาดเหมือนกับน้ำที่เต็มโอ่งและพระเจ้าก็ทำงานครับไม่กี่ปีหลังจากนั้นคริสตจักรก็เจริญเติบโตไปถึง 6,000 คนจริงๆกระทั่งคริสตจักรแห่งนี้ยังคงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมาถึง 10,000 คนในวันหนึ่งอาจารย์โชท่านรู้สึกพึงพอใจมากเพราะทุกอย่างที่ต้องการนั้นมีเพียงพอแล้วท่านสร้างอาคารคริสตจักรมีคริสตจักรที่เข้มแข็งมีการงานที่มั่นคงครอบครัวที่ดีและก็มีความสุขแต่ในเช้าวันอาทิตย์หนึ่งขณะที่อาจารย์กำลังนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ท่านมาคริสตจักรด้วยความรู้สึกพึงพอใจแบบนี้แต่พระเจ้าได้มาสำแดงกับท่านด้วยนิมิตใหม่ที่ให้ย้ายคริสตจักรไปตั้งในอาคารที่มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ที่นั่งท่านก็หยิบสมุดบัญชีธนาคารมาดูพบว่ามีเงินอยู่เพียงไม่กี่แสนบาทแต่พระเจ้าพูดและสำแดงนิมิตกับท่านว่าให้ไปสร้างคริสตจักรที่มีความจุ 10,000 ที่นั่งด้วยเงินที่มีอยู่ในวันนี้ท่านก็นั่งคิดคำนวณแล้วก็มีความหวั่นอยู่ในจิตใจเพราะจะสร้างห้องประชุมขนาด 10,000 คนเนี่ยต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านบาทแต่หลังจากที่ท่านได้อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็ย้ำอีกครั้งท่านจึงนำนิมิตที่พระเจ้าสำแดงส่วนตัวไปพูดกับทีมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคริสตจักรทีมกรรมการบริหารคริสตจักรบางคนเริ่มก้มหน้าบางคนบอกว่าเกาหลีอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเราจะไม่มีเงินสร้างได้เพียงพออย่างแน่นอนหลังประชุมเสร็จท่านก็กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระเจ้าก็พูดกับท่านว่าเราบอกเจ้าเมื่อไหร่ว่าให้เอาเรื่องที่เราบอกเจ้าไปขอการรับรองจากที่ประชุมกรรมการเมื่อเราบอกเจ้าเจ้าก็จงเชื่อฟังและไปสร้างเถอะท่านได้ยินเช่นนั้นก็เชื่อฟังพระเจ้าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีความกลัวจึงอธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อครั้งแล้วครั้งเล่าเราเห็นว่าแม้คนที่ทำสิ่งใหญ่โตทุกคนล้วนมีความกลัวกับนิมิตที่ใหญ่ขึ้นเสมอและการตอบสนองเขาคืออธิษฐานจนพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อเมื่อความเชื่อถึงขนาดพระเจ้าก็เริ่มทำงานท่านเริ่มเอาเงินที่มีไปซื้อที่ดินผืนใหญ่ในเมืองและส่วนที่เหลือก็กู้เงินธนาคารมาผ่อนชำระให้กับธนาคารให้ได้ที่ดินแต่ส่วนอาคารคริสตจักรนั้นเนี่ยไม่มีเงินสักบาทวันที่ทำสัญญากับผู้รับเหมาท่านไม่มีเงินเลยและทุกครั้งเมื่อหลับตาอธิษฐานท่านก็จะเห็นภาพอาคารคริสตจักรนิมิตที่ใหญ่โตแต่เมื่อไหร่ที่ลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นความจริงว่าท่านไม่มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอาจารย์ก็เลยบอกว่าผมเลือกที่จะหลับตามากกว่าลืมตาเพราะถ้าหลับตาผมมีความเชื่อแต่ลืมตาเมื่อไหร่ผมเสียความเชื่อและการทดสอบก็เกิดขึ้นจริงครับวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสมาชิกในคริสตจักรหลายคนเริ่มตกงานหนี้สินเงินกู้เพื่อจะสร้างอาคารคริสตจักรเริ่มค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนมาแทบถึงคออาจารย์มีความรู้สึกอึดอัดมากกับความจำกัดที่มีและในคริสตจักรก็ได้มีการรวมกันอธิษฐานเขาสร้างเสร็จเฉพาะชั้นใต้ดินก็รวมกันอธิษฐานที่ชั้นใต้ดินทุกคริสตจักรทุกวันเพื่อขอพระเจ้าช่วยอวยพรจัดสรรให้ความจำเป็นสำหรับการสร้างอาคารนี้ลุล่วงไปได้อาจารย์บอกว่ายิ่งเวลานานวันไปความรู้สึกหดหู่เพราะความขาดแคลนและวิกฤตเศรษฐกิจเข้ามาครอบงำคนที่ทำงานตกงานก็หดหู่พอคริสตจักรยังมีความจำกัดเรื่องการเงินสำหรับจ่ายค่าก่อสร้างอีกความหดหู่จึงเข้ามาในวิญญาณจิตของท่านและคริสตจักรวันหนึ่งของการอธิษฐานในฤดูหนาวขณะที่เขากำลังอธิษฐานอยู่ด้วยกันทุกวันในวันนั้นมีคนร่วมอธิษฐาน 2,000 คนอยู่ในห้องใต้ดินของอาคารที่กำลังสร้างนั้นอาจารย์เล่าให้ฟังว่าท่านรู้สึกหดหู่มากแล้วก็เศร้าใจเพราะว่ากำลังจะล้มละลายไม่มีเงินพอสำหรับการชำระค่าก่อสร้างให้เสร็จระหว่างอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ก็มีหญิงชราคนหนึ่งอายุประมาณ80ปีหญิงคนนี้ก็เดินออกมาที่หน้าที่ประชุมคณาจารย์กำลังนำอธิษฐานแล้วก็ขอไมโครโฟนขอพูดสัก5นาทีได้ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่านั่งลงเถอะยายผมมีปัญหามากพอแล้วอย่ามาสร้างปัญหาอีกเลยแค่ปัญหาการเงินก็เครียดแล้วคุณยายคนนั้นน้ำตาไหลแล้วก็บอกอีกว่าอาจารย์ขอไมโครโฟนให้ดิฉันพูดกับที่ประชุมสัก5นาทีได้ไหมคะสุดท้ายท่านก็เลยยอมให้คุณยายได้จับไมโครโฟนแล้วก็พูดคุณยายอายุ80คนนี้บอกว่าฉันแก่แล้วไม่มีลูกหรือสามีฉันเป็นหญิงไม้ที่ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐเท่านั้นฉันได้รับความรอดเพราะพันธกิจของคริสตจักรแห่งนี้ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้ไปสวรรค์และพระเจ้าทำให้ฉันนึกถึงเหตุการณ์ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวด้วยคำอธิษฐานที่ปราศจากการเสียสละหรือการจ่ายราคา
มันไม่สามารถบรรลุผลใดๆได้เธอบอกว่าด้วยคำอธิษฐานที่ปราศจากการจ่ายราคามันไม่สามารถจะบรรลุผลใดๆได้แล้วเธอก็หยิบห่อเก่าๆห่อหนึ่งขึ้นมาแกะออกเมื่อแกะออกที่ประชุมก็พบมีชามข้าวใบหนึ่งแล้วก็ตะเกียบอันหนึ่งเธอกล่าวบอกว่าชามข้าวและตะเกียบนี้เป็นเพียงสมบัติชิ้นเดียวบนโลกนี้ที่ฉันมีเพื่อจะเอาไว้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อและฉันขอมอบสิ่งนี้ให้แด่พระเจ้าเพื่อสร้างคริสตจักรฉันสามารถกินข้าวจากหม้อได้และใช้มือตักข้าวแทนตะเกียบฉันอยู่ได้และฉันขอมอบสมบัติชิ้นเดียวที่มีนี้ให้พระเจ้าอาจารย์โชได้ฟังนะท่านรู้สึกสะเทือนใจมากท่านก็พูดกับหญิงชราคนนั้นผมทำอย่างนี้ไม่ได้ผมรับของสำคัญชิ้นนี้จากคุณยายไม่ได้ผมยอมเลิกโครงการโปรเจกต์นี้หรือพันธกิจดีกว่าจะมาขูดรีดเอาจากคุณยายผมรับจากคุณยายไว้ไม่ได้ตัวและท่านก็คุกเข่าลงร้องไห้หญิงชราคนนั้นก็คุกเข่าลงร้องไห้จับมืออาจารย์เธอก็บอกว่าเพราะฉันเป็นหญิงไม้และสิ่งที่ฉันมีมันด้อยค่าเกินไปหรืออาจารย์จึงไม่ยอมรับมันและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในที่ประชุมในค่ำวันนั้นทุกคนในคริสตจักรต่างร้องไห้จากเหตุการณ์ที่เห็นความเสียสละและการจ่ายราคาสิ่งที่สำคัญจากชีวิตของหญิงชราคนนี้เกิดการเคลื่อนไหวในที่ประชุมและหลายคนในคริสตจักรตัดสินใจเอาบ้านของตัวเองมาถวายให้กับคริสตจักรเลยบางคนเพิ่งได้รับเงินเดือนก็เอาเงินเดือนทั้งหมดของเขามาถวายให้กับคริสตจักรและในคืนวันนั้นคืนเดียวคริสตจักรได้รับเงินถวายรวมกันมากถึง$1,000,000สามารถปิดโครงการการก่อสร้างคริสตจักรได้ด้วยค่ําคืนวันนั้นเพียงค่ําคืนวันเดียวเมื่อคุณมีนิมิตและความเชื่อพระเจ้าจะแทรกแซงและพระองค์จะรับรองเอเมนมั้ยครับพระเจ้าทําด้วยวิธีการที่เกินความคาดคิดจากหญิงชราคนหนึ่งที่มีเพียงแค่ถ้วยใบหนึ่งกับตะเกียบ1คู่เธอเชื่อว่าคําอธิษฐานต้องมีการเหยียดออกคำอธิษฐานต้องแสดงออกด้วยการยินดีจ่ายราคาและเสียสละนั่นจะเป็นคำอธิษฐานที่บรรลุผลและพระเจ้าได้ทำในคริสตจักรแห่งนี้นิมิตก็คือนิมิตความใฝ่ฝันก็คือความใฝ่ฝันแต่เมื่อคุณมีมันจงอธิษฐานจนพระเจ้าเปลี่ยนนิมิตให้กลายเป็นความเชื่อและเมื่อคุณเชื่อว่าคุณจะได้รับคุณจะได้รับเอเมนไหมครับไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดในชีวิตหลายท่านจะมีนิมิตจะทำธุรกิจเพื่อพระเจ้าหลายท่านจะมีนิมิตอยากจะสร้างคริสตจักรเพื่อพระเยซูคริสต์หลายท่านจะมีนิมิตอยากจะเป็นหัวในสังคมนี้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอให้ท่านมีนิมิตและเมื่อท่านขาดความเชื่อจงอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะเติมความเชื่อที่ขาดนั้นให้เต็มและสิ่งที่ท่านมีความเชื่อพระเจ้าจะทำเอเมนไหมครับและเราเห็นคริสตจักรของท่านเริ่มเจริญเติบโตจาก 10,000 คนเจริญเติบโตกลายเป็น 30,000 คนแล้วก็เป็น 50,000 คนในเวลาต่อมาวันหนึ่งขณะที่อาจารย์อธิษฐานพระเจ้าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียพระเจ้าก็เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านอีกครั้งขณะอธิษฐานและพระเจ้าตรัสว่าจงเงยหน้าไปทางเหนือไปทางใต้ไปทางตะวันออกและทางตะวันตกเถิดดูดินแดนที่เราจะมอบให้แก่เจ้าท่านก็ถามพระเจ้าบอกว่าทำไมพระองค์ต้องให้มองด้วยทำไมพระองค์ไม่ให้มาเลยล่ะมาประโยคนี้ทุกทีเวลาจะนำไปสู่นิมิตใหม่และพระเจ้าก็ทำให้ท่านเกิดความเข้าใจว่าการมองเห็นมาก่อนการครอบครองคุณต้องมองเห็นก่อนที่คุณจะครอบครองพระเจ้าต้องการจะขยายวิสัยทัศน์ของคุณให้เห็นสิ่งต่างๆก่อนที่คุณจะพร้อมและเตรียมตัวให้ได้สำหรับการครอบครองและพระเจ้าก็ตรัสกับท่านว่าถ้าเจ้าเห็น 100,000 คนและเจ้ามีความเชื่อเราจะมอบให้แก่เจ้าและเจ้าจะดูแลคนเหล่านั้นได้พระเจ้าตรัสกับท่านให้มองให้เห็นเพราะการมองเห็นมาก่อนการครอบครองเราเห็นเมื่อพระเจ้าบอกอับราฮัมชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีลูกและภรรยาก็เป็นหมันพระเจ้าบอกเขาว่าจงดูดวงดาวบนท้องฟ้าและเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลถ้าเจ้านับได้ก็จงนับเถอะพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นทำไมพระเจ้าถึงต้องพาอับราฮัมไปให้เห็นภาพดวงดาวทำไมต้องพาไปเห็นเม็ดทรายที่ทะเลเพราะภาพที่เห็นนั้นมันจะย้ำเตือนและทำให้อับราฮัมขณะเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายเมื่อเขาเจอความร้อนแผดเผาเขารู้สึกท้อแท้เขาเตะทรายขึ้นมาเขาเห็นทรายเขาจะระลึกถึงนิมิตนั้นได้และเมื่อเวลายามค่ำมืดเขาเหน็บหนาวเขามองดูท้องฟ้าในยามที่เขารู้สึกท้อแท้เขาเห็นดวงดาวเขาจะรู้ว่านิมิตของพระเจ้าจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขาได้เ
พระเจ้าต้องการให้อับราฮัมเห็นภาพและพระองค์ทำให้ภาพนั้นมันคอยย้ำเตือนเขาเวลาเขาอ่อนแอเมื่อท่านมีนิมิตจงเห็นภาพในนิมิตของท่านจงทำให้มันเป็นภาพบางคนจึงมีการสร้างภาพความคิดจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นนิมิตในอนาคตว่าภาพถึงวันนั้นของเขาอยู่ที่ไหนภาพที่เขามักจะเห็นคือภาพไหนและเมื่อเขาเห็นภาพนั้นชัดเจนเมื่อไรที่เขาขาดความเชื่อเขาจะอธิษฐานจนกระทั่งความเชื่อของเขาถูกเพิ่มเติมเต็มขนาดและเมื่อความเชื่อของเขาเต็มขนาดพระเจ้าก็จะทำอาจารย์โชรับนิมิตจากพระเจ้า 100,000 คนกลับมายังคริสตจักรที่เกาหลีท่านเข้ามาพูดคุยกับที่ประชุมผู้นำในคริสตจักรถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับท่านท่านหนุนใจเขาว่าเราต้องซื้อที่ดินอีกแล้วเราต้องสร้างห้องประชุมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับคน 100,000 คนให้ได้ทีมผู้นำ2คนของท่านลุกขึ้นในที่ประชุมคัดค้านโปรเจกต์นี้บอกว่าอาจารย์เป็นผู้เผยพระวจนะเท็จไปต่อกับอาจารย์ไม่ได้แล้วและเขาก็พูดกับทีมผู้นำคนอื่นๆให้ล้มเลิกให้คัดค้านโครงการสร้างที่ประชุมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเป็นหลักแสนคนนี้แต่อาจารย์ยืนหยัดกับนิมิตและเสียงที่พระเจ้าตรัสกับท่านท่านเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสตลอดมานั้นพระเจ้าได้ตรัสกับท่านในเหตุการณ์นี้ด้วยและเมื่อท่านยืนหยัดกับพระเจ้าด้วยนิมิตพระเจ้าได้อวยพรคริสตจักรแห่งนี้ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นซื้อที่ดินใหม่คริสตจักรก็ไปถึง 100,000 คนในที่สุดเราเห็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 50,000 ไปถึง 100,000 คนก่อนที่เขาจะได้ที่ดินแห่งใหม่เสียด้วยซ้ำเขาดีใจมากที่พระเจ้าทำให้จาก5คนในวันนั้นกลายเป็น 100,000 คนในวันนี้เขารู้สึกพึงพอใจแต่พระเจ้าก็มาหาอีกแล้วครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ารับนิมิต 500,000 คนได้เราจะให้เจ้าดูแล 500,000 คนนั้นอาจารย์ตอบกับพระเจ้าทันทีว่าไม่มีทางผมทำไม่ได้พระองค์ลืมไปแล้วหรือว่าผมไม่ได้เรียนจบมัธยมผมไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผมเป็นแค่คนโง่ๆคนหนึ่งแต่พระเจ้าตรัสกับท่านว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำได้ไม่ใช่เจ้าทำแต่พระวิญญาณที่อยู่ในเจ้าจะทำถ้าเจ้ารับนิมิตนี้ไว้เราจะทำท่านถามพระเจ้าบอกพระบิดาทำไมไม่ใช้คนอื่นที่ฉลาดกว่าข้าพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเราใช้เจ้าพระเจ้าไม่ฉลาดถ้าเจ้าเป็นคนฉลาดเจ้าจะคำนวณในสมองมากเกินไปแล้วเจ้าจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เพราะเจ้าไม่ฉลาดเจ้าจึงไม่คำนวณในที่สุดไม่กี่ปีต่อมาหลังจากนั้นพระเจ้าก็อวยพรคริสตจักรของท่านให้เจริญเติบโตกลายเป็น 500,000 คนได้จริงๆครับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนมั้ยครับถ้าท่านมีความเชื่อท่านจะได้รับเอเมนไหมครับให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าด้วยกันสิครับอาจารย์โชบอกกับภรรยาว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพักได้แล้วเรามาถึง 500,000 คนผมไม่เคยเห็นคริสตจักรไหนในโลกที่มีคน 500,000 คนเขาท่านพูดกับภรรยาบอกว่าถึงเวลาที่เราจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้แล้วล่ะการพักผ่อนรอเราอยู่เพราะท่านกับครอบครัวต้องเสียสละตัวท่านเองเพื่องานรับใช้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาภรรยาก็บอกคุณก็สัญญากับฉันอย่างนี้หลายครั้งแล้วแหละสุดท้ายคุณก็ผิดคำสัญญาทุกทีท่านก็ยืนยันหนักแน่นกับภรรยาบอกว่าผมสัญญาครั้งนี้ผมจะพักและผมจะอยู่กับคุณแต่ไม่นานหลังจากนั้นพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนท่านอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสกับท่านด้วยนิมิต1,000,000คนอาจารย์ทำท่าบอกว่าเมื่อพระเจ้าตัดกับนิมิตอาจารย์ทำท่านี้ครับท่านอาปากค้างเพราะไม่กล้าที่จะคิดและอยากที่จะหยุดพักแต่พระเจ้าก็ตรัสกับท่านบอกว่าลูกเอ๋ยการพักผ่อนของเจ้ารอคอยเจ้าอยู่บนสวรรค์เพราะฉะนั้นบนโลกนี้ไม่ได้หยุดพักและท่านก็รับนิมิตด้วยความเชื่ออธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเพิ่มเติมความเชื่อส่วนที่ขาดจนมันเต็มและบริบูรณ์และพระเจ้าก็อวยพรคริสตจักรแห่งนี้ครับปัจจุบันกลุ่มที่ท่านดูแลโดยตรงเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 คนท่านได้เริ่มต้น Satellite Church อีกหลายร้อยแห่งโดยการแบ่งกลุ่มคน 3,000 ถึง 5,000 คนออกจากคริสตจักรแม่แล้วก็ส่งทีมผู้นำที่เป็นศิษยาภิบาลร่วมออกไปตั้งคริสตจักรแห่งใหม่เมื่อเขาส่งคนออกไปในคริสตจักรแห่งใหม่เขาจะตัดเงินถวายของคริสตจักรที่เป็นเงินสะสมหลายล้านดอลลาร์ส่งไปให้กับคริสตจักรใหม่เพื่อจะได้เริ่มคริสตจักรในส่วนพื้นที่ใหม่จนหลายแห่งที่ถูกตั้งขึ้นเจริญเติบโตขึ้นบางแห่งในนั้นมีจำนวนผู้เชื่อถึงกว่า 100,000 คน
ซึ่งหากรวมจำนวนทั้งหมดในงานรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันนี้ก็มากเกินกว่า1ล้านคนไปแล้วครับโดยเฉพาะในงานที่ท่านดูแลโดยตรงมี20 Satellite Church และแต่ละแห่งมีจำนวนสมาชิก 5,000 ถึง 30,000 คนเราจึงเชื่อว่าอะไรที่มาจากพระเจ้าสิ่งนั้นพระเจ้าจะทำให้สำเร็จแต่ไม่ใช่แค่การรับนิมิตอธิษฐานแล้วก็จบพระเจ้ายังต้องการให้เราทำส่วนของเรา 100% พระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ 100%แต่เราก็ทำส่วนของเรา 100% ด้วยเอเมนไหมครับท่านก็บอกว่าท่านทำส่วนของท่านเต็มที่ที่สุดท่านทำงานหนักรับใช้พระเจ้าเต็มที่ด้วยความเชื่อนิมิตและความเชื่อต้องการการสับสนด้วยยุทธวิธีและแผนการทำงานที่ดีมันจึงไม่ใช่แค่ความเชื่อแล้วโยนภาระทั้งหมดไปให้กับพระเจ้าการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เกิดขึ้นด้วยการสับสนจากยุทธวิธีการฝึกอบรมสมาชิกให้กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าขณะที่อาจารย์โชเจ็บป่วยในช่วงที่เริ่มต้นคริสตจักรพระเจ้าได้ใช้ความเจ็บป่วยอย่างมีเหตุผลเพื่อทำให้ท่านได้ค้นพบยุทธวิธีการรับใช้แบบที่เรียกว่ากลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแคร์ในคริสตจักรของเราและในช่วงเวลานั้นนั่นเป็นยุทธวิธีสำคัญที่ทำให้คริสตจักรสามารถเจริญเติบโตรองรับการเกิดผลเป็นล้านคนได้ไม่ใช่ด้วยคนคนเดียวแต่ด้วยทีมผู้นำที่มีทั้งหมดที่ช่วยกันรองรับคนด้วยระบบกลุ่มเซลล์ทำให้งานของพระเจ้าสามารถขยายไปผ่านสมาชิกคนไม่จำเป็นต้องไปผู้รับใช้เต็มเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักการศึกษาเป็นนักการเมืองคุณสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้ด้วยการนำกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์ทำให้คริสตจักรไม่ได้อยู่เพียงแค่รั้วโบสถ์แต่คริสตจักรถูกขยายออกไปท่ามกลางสังคมในหมู่ผู้คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าไปสู่บ้านต่างๆเป็นกลุ่มแคร์เป็นกลุ่มเซลล์อย่างมากมายและครั้งหนึ่งอาจารย์โจได้แบ่งปันระบบเซลล์นี้ให้กับสามีภรรยาคริสเตียนคู่หนึ่งเขาได้ฟังและเขารับมันเป็นนิมิตของเขาเขาก็เริ่มต้นรวมกลุ่มคนที่บ้านของเขาเริ่มกลุ่มเซลล์เริ่มประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างสาวกคนที่มาเชื่อเวลาผ่านไปคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็กลับมาหาอาจารย์โชอีกครั้งบอกว่าอาจารย์ครับผมจะขอเชิญอาจารย์ช่วยไปเทศนากับกลุ่มที่ผมเริ่มต้นด้วยการใช้กลุ่มเซลล์อาจารย์ก็ไปเมื่อไปถึงอาจารย์ก็ตกใจว่าพาผมมาในสเตเดียมสนามกีฬาทำไมและเข้าไปในห้องประชุมสเตเดียมนั้นก็พบว่ากลุ่มเซลล์ที่เริ่มต้น1กลุ่มในวันนั้นได้ขยายเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มจนวันที่ท่านกลับไปครั้งที่2ท่านพบว่าจากสามีภรรยาคู่หนึ่งกลายเป็น 3,000 คนในโรงยิมนั้นด้วยระบบกลุ่มเซลล์ทำให้เห็นงานของพระเจ้าเกิดผลเห็นการทวีคูณเห็นการแชร์ชีวิตอย่างลงลึกเห็นการสร้างสาวกและเห็นทุกคนกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่ยากมากสำหรับงานของพระเจ้าคริสตจักรส่วนใหญ่มีสมาชิกจำนวนเพียงแค่ 15-20 คนเท่านั้นถ้าคุณมี50คนถือว่าคุณเป็นคริสตจักรใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วอาจารย์โชก็ได้รับนิมิตจากพระเจ้าวันหนึ่งขณะท่านอธิษฐานพระเจ้าตรัสกับท่านให้ไปรับใช้พระเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่นท่านจึงส่งทีมงานสุภาพสตรีท่านหนึ่งให้ไปรับใช้ที่ญี่ปุ่นด้วยความรักความห่วงใยจึงซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับสตรีคนนี้ให้เป็นตั๋วขาเดียวขาไปไม่มีขากลับบอกว่าไปเลยพระเจ้าจะรับรองคุณไม่ต้องเช่าห้องประชุมใหญ่โตให้คุณเช่าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งแล้วเริ่มต้นจากการทำกลุ่มเซลล์ในบ้านหลังนี้พระเจ้าจะใช้ถ้าคุณทำถูกวิธีทำกลุ่มเซลล์ด้วยการประกาศการสร้างสาวกการสร้างกลุ่มเซลล์ต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าจะใช้คุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็ไปเช่าบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งในโตเกียวเธอเริ่มอดอาหารอธิษฐาน20วันให้พระเจ้าทำงานในคนที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าของบ้านเช่าก็แปลกใจผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเช่าบ้านเราแล้วไม่เห็นเคยกินข้าวเลยถ้วยชามก็ไม่ต้องล้างไม่เดินซื้อกับข้าวเลยผู้หญิงคนนี้ผิดปกติอะไรหรือเปล่าเจ้าของบ้านเช่าก็เริ่มกลัวก็เลยมาเคาะประตูขอถามนิดนึงได้ไหมคะคุณไม่กินข้าวหรอคะเธอกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะมาตายอยู่ในบ้านของเธอและจะเป็นปัญหากับเธอผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอ๋อเธอไม่ได้กินข้าวเพราะเธอกำลังอดอาหารในที่ทานเพื่อคุณเจ้าของบ้านนี่แหละให้ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าของบ้านได้ฟังดังนั้นการอัศจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเจ้าของบ้านตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูตอนนั้น เขารู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอดอาหาร20วันเพื่อให้เขาได้รับความรอดและจากเจ้าของบ้านคนนั้นเริ่มกระจายไปพาเพื่อนบ้านมา1คน2คนจาก1กลุ่มเซลล์กลายเป็นหลาย10กลุ่มเซลล์และสุภาพสตรีที่ได้ตั๋วไปขาเดียวไม่กลับเนี่ยปัจจุบันเธอมีส่วนในการเปิดคริสตจักร
ที่ประเทศญี่ปุ่น50คริสตจักรและ2คริสตจักรในนั้นมี2แห่งที่มีสมาชิกมากกว่า 5,000 คนอย่างที่พี่น้องได้ยินว่าค่าเฉลี่ยคริสตจักรจะมีสมาชิก 15-20 คนเท่านั้นแต่คริสตจักรของท่านที่นั่นมีจำนวนถึง 5,000 คนเราจึงเชื่อว่าถ้าเราปลดปล่อยสมาชิกให้มีส่วนในการรับใช้พลังที่ยิ่งใหญ่ของประธานที่วางอยู่ในตัวของเราจะแสดงและจะมีการเกิดผลจะมีคนมากเกินจินตนาการความคาดคิดของเราเข้ามาสู่คริสตจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับอาจารย์โชท่านชื่นชมการปลดปล่อยสมาชิกโดยเฉพาะสุภาพสตรีมากเป็นพิเศษท่านบอกผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าในจำนวนผู้รับใช้ที่เป็นหัวหน้าเซลล์ 50,000 หัวหน้าเซลล์มี 47,000 คนที่เป็นสุภาพสตรี 47,000 คนเป็นสุภาพสตรีคือ 94% ของผู้นำเซลล์เป็นผู้หญิงหมดเขาบอกผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อเป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วรักจริงรักเดียวใจเดียวมีความจงรักภักดีสูงถ้าเขาสนับสนุนผู้นำคนไหนแล้วเขาก็สนับสนุนเต็มที่อาจารย์โชว์บอกว่าท่านรับใช้พระเจ้าตลอดมามีคนแยกจากท่านไปมีทีมผู้นำบางคนลาออกจากท่านไปทุกคนที่ออกไปทั้งสิ้นล้วนเป็นผู้ชาย 100% เลยแต่ไม่มีผู้หญิงสักคนเดียวที่ลาออกจากท่านไปเลยเพราะผู้หญิงเป็นคนที่รักภักดีสัตย์ซื่อและผู้หญิงเป็นคนที่พูดเก่งชอบสอนใส่ใจรายละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่มีและท่านก็สร้างผู้หญิงปลดปล่อยผู้หญิงสำหรับงานรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรคริสตจักรให้เจริญเติบโตนี่คือส่วนที่หนึ่งคือพลังแห่งนิมิตถ้าท่านมีนิมิตพระเจ้าจะรับรองพลังแห่งนิมิตให้เกิดขึ้นในตัวของเราแม้ทุกคนจะมีความกลัวทุกคนจะมีความไม่มั่นใจมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เราอยากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่มีใครอยากจะไปอยู่พื้นที่ที่มันไม่แน่นอนไม่มีใครอยากจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยเราอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนและในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยการเจริญเติบโตในระดับที่เราเห็นเป็นธรรมชาติจากประวัติศาสตร์ในอดีตเราก็รับสิ่งเหล่านั้นและถ้าเจอบางอย่างที่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าที่กระชากไปจากคอมฟอร์ตโซนของเราพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจงอธิษฐานจนเกิดความเชื่อเราเห็นว่านิมิตของท่านไม่ใช่การอุปโลกมาแต่จะเป็นนิมิตที่มาด้วยเสียงของพระเจ้าที่ตรัสขณะอธิษฐานกับพระเจ้าขณะอยู่ที่คริสตจักรเป็นการสำแดงซ้ำๆจากคนที่ฟังและพูดคุยสนทนากับพระเจ้าทุกวันจนรู้ว่านี่คือเสียงพระเจ้าและมันทำให้ท่านมีความเชื่อเพราะฉะนั้นจงอธิษฐานพระเจ้าท่านขาดความเชื่อในนิมิตไม่ว่าจะมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าเคยสำแดงกับท่านส่วนตัวนำท่านในอนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งที่ใหญ่และเรากลัวที่เราจะกล้าไปสู่จุดนั้นถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจริงๆจงอธิษฐานจนความเชื่อเพิ่มพูนและเมื่อความเชื่อบริบูรณ์พระเจ้าจะทำงานในปฐมกาลบทที่15ข้อที่5ถึง6ปฐมกาลบทที่15ข้อ5ถึง6พระเจ้าพาอับราฮัมออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดวงดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นอับรามก็เชื่อพระยาเวห์ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านพระเจ้าสำแดงนิมิตกับอับราฮัมขณะนั้นอับราฮัมยังอยู่ในเต็นท์ของเขาพระคัมภีร์เริ่มต้นในปฐมกาล15ข้อ5บอกว่าพระองค์จึงพาอับราฮัมออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่าจงมองดูฟ้าสิเจ้านับดาวได้แค่ไหนก็จงนับเถอะนั่นแหละคือเชื้อสายของเจ้าจะมากขนาดนั้นพระเจ้าต้องพาอับราฮัมเดินออกมาจากหลังคาเต็นท์ก่อนเพราะอับราฮัมไม่มีทางจะเห็นดวงดาวได้ถ้าหลังคาเต็นท์มันยังปกคลุมหัวของเขาอยู่พระเจ้าต้องการให้เราหลุดจากกรอบความคิดความคุ้นเคยของเราต้องการให้เราหลุดออกมาจากความสำเร็จในกรอบพื้นที่จำกัดที่เราเคยได้รับในอดีตพระองค์ต้องการจะเอาสิ่งที่มันเป็นบล็อกทางความคิดของเราออกและพาเราเดินออกมาในพื้นที่ที่มันไม่มีบล็อกเพื่อเราจะมองเห็นนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทำเพื่อชีวิตของเราพระองค์จึงตั้งใจพาอับราฮัมออกจากเต็นท์เพราะถ้าอยู่ที่นั่นอยู่ในเต็นท์อยู่ในความคิดแบบเดิมคุณจะไม่สามารถเห็นดวงดาวที่อยู่เบื้องนอกได้จงออกจากความคิดแง่ลบที่เป็นหลังคาเต็นท์ของท่านเพื่อพระเจ้าจะวาดนิมิตใหม่ที่ชัดเจนให้กับตัวของเราทุกคนที่นี่เอเมนไหมครับขอให้เราก้าวกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเขาคือคนธรรมดาที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้จบมัธยมเขาไม่ได้เข้าเรียนมหาลัยเขาเป็นคนโง่แต่พระเจ้าบอกเพราะเขาโง่นี่แหละเขาถึงไม่คำนวณเพราะเขาโง่นี่แหละพระเจ้าถึงใช้เขาได้ไม่ใช่ตัวเราที่ทำแต่พระเจ้าที่อยู่ในเราต่างหากที่จะทำเอเมนไหมครับผมอยากให้เรากล้าที่เป็นคนที่จะเชื่อกล้าที่จะใช้ความเชื่อเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะรับรองชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้คริสตจักรแห่งนี้ประสบความสำเร็จ
และสร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกใบนี้คือคริสตจักร1ล้านคนได้เพราะเขาเริ่มด้วยนิมิตและเริ่มด้วยความเชื่อนิมิตนี้ไม่ได้มาจากแค่ความต้องการของมนุษย์ไม่ได้มาจากการประชุมและคิดกันด้วยตัวของเราเองแต่มาจากการเร้าใจและการสำแดงของพระเจ้าจนเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งเหล่านี้และพระองค์จะนำสิ่งเหล่านี้นิมิตเหล่านี้จะมาไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่2ครับประการที่2คือชีวิตแห่งการอธิษฐานนิมิตของอาจารย์ชมมาจากการที่ท่านมีชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าทุกวันเมื่อพระเจ้าตรัสขณะอธิษฐานก็รู้ว่าเสียงพระเจ้าเป็นยังไงเมื่อพระเจ้าตรัสขณะอธิษฐานบางครั้งพระเจ้าก็สำแดงนิมิตของพระองค์ให้กับท่านชีวิตอธิษฐานจึงเป็นที่มาของนิมิตและชีวิตอธิษฐานจึงเป็นความสำเร็จของนิมิตมันเป็นทั้งที่มาและเป็นทั้งความสำเร็จและอาจารย์โชใช้เวลาในการอธิษฐานวันละ 3-5 ชั่วโมงในการอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้แชร์เรื่องนี้ให้กับพี่น้องที่นมัสการพระเจ้าที่อาคารเคเพียนที่นี่ฟังจะมีรายละเอียดที่ท่านสามารถไปฟังต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงแต่วันนี้ผมอยากจะขอยกสิ่งที่อาจารย์โชได้บรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระพลาอธิษฐานมาสรุปที่นี่อีกครั้งนึงเพื่อเราจะได้รู้ว่าท่านอธิษฐานอย่างไรมีคนถามท่านบอกว่าอาจารย์อธิษฐานยังไง3ชั่วโมงอาจารย์มีอะไรจะพูดท่านบอกว่าวิธีการอธิษฐานของท่านไม่ได้เป็นการพูดตลอด3ชั่วโมงแต่ท่านเรียนรู้จากหลักการการอธิษฐานอย่างพระพลาโมเสสพระเจ้าบัญชาในพระธรรมอพยพให้โมเสสสร้างพระพลาขึ้นมาและวัตถุประสงค์ของพระพลาคือเพื่อเป็นที่สำหรับการนมัสการและการอธิษฐานต่อมาเมื่อถึงสมัยของดาวิดพระเจ้าก็เร้าจิตใจและดาวิดก็เตรียมให้ซาโลมอนลูกของท่านได้สร้างพระนิเวศพระเจ้าขึ้นมาแต่เมื่อพระพลาพระนิเวศพระเจ้าถูกทำลายลงคำถามคือพระวิหารพระนิเวศพระพลานี้อยู่ที่ไหนคำตอบใน1โครินธ์บอกว่าพระวิหารนั้นก็คือตัวของเรานั่นเองร่างกายของเราคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทับอยู่ในเราถ้าวิหารของซาโลมอนถ้าพระพลาของโมเสสถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการนมัสการและการอธิษฐานวิหารของพระวิญญาณคือตัวของเราก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอธิษฐานและการนมัสการเช่นกันถ้าหากคริสเตียนคนไหนไม่มีชีวิตในการนมัสการไม่มีชีวิตในการอธิษฐานคนนั้นก็เป็นพระวิหารที่ไม่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของตนเองเพราะฉะนั้นการอธิษฐานในพระพลาโมเสสจะมีหลักการบางอย่างที่ทำให้เราเรียนรู้อาจารย์โชก็บอกตลอด3ชั่วโมงที่ท่านอธิษฐานท่านก็ใช้เวลาการอธิษฐานตามสเต็ปเป็นเทคนิคคล้ายๆการอธิษฐานแบบพระพลาโมเสสนี่แหละโดยในพระพลาโมเสสจะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันและส่วนที่7สุดท้ายคือการทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเป็นเหมือนสเต็ปที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าโดยในพระพลาโมเสสจะมี3พื้นที่3โซนโซนที่1คือลานชั้นนอกโซนที่2คือวิสุทธิสถานหรือ Holy Place โซนที่3ก็คืออภิสุทธิสถานหรือ Holy of Holies ในบริเวณลานชั้นนอกจะมีอุปกรณ์อย่างน้อย2ชิ้นด้วยกันชิ้นที่1คือแท่นเผาบูชาที่แท่นเผาบูชานั้นเป็นที่ที่ปุโรหิตจะนำสัตวบูชามาเพื่อเผาถวายแด่พระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของการลบบาปก่อนที่คุณจะเข้าไปในวิสุทธิสถานจนไปถึงอภิสุทธิสถานที่ท่านเผาบูชาเป็นที่แห่งการลบบาปเป็นที่เอามลทินทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตเมื่อท่านอธิษฐานที่ท่านเผาบูชาท่านจึงอธิษฐานโดยมองไปที่กางเขนกุญแจของท่านเผาบูชาคือการมองไปที่กางเขนเป็นฤทธิ์เดชของไม้กางเขนที่ทำงานท่านจึงเริ่มเข้ามาอธิษฐานด้วยการสารภาพความเชื่อในฤทธิอำนาจแห่งไม้กางเขนพระเยซูทรงถูกโบยตีเพื่อให้เราทั้งหลายรับการรักษาท่านประกาศการหายโรคท่านประกาศฤทธิ์อำนาจเหนือความเจ็บป่วยเหนือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงยอมยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนมั่งมีท่านจึงประกาศชัยชนะเหนือความขัดสนเหนือความจำกัดต่างๆอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าในพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะมีชัยเหนือความขัดสนในชีวิตข้าพเจ้าท่านอธิษฐานบอกว่าการโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูเราจึงได้กลับเป็นลูกของพระเจ้าและหลุดจากการปลักปลําท่านจะประกาศฤทธิ์อำนาจไม้กางเขนด้วยชัยชนะเหนือการปลักปลําเพราะบาปทั้งปวงเหนือคำแช่งสาปต่างๆเหนือบาปที่เคยทำและด้วยความรู้สึกฟ้องผิดต่างๆที่การอธิษฐานที่ท่านเผาบูชาเป็นการประกาศชัยชนะของไม้กางเขนและบอกว่าไม้กางเขนของพระเยซูที่พระองค์ตรัสว่าสำเร็จนั้นเป็นคำที่มีความหมายจริงๆสำหรับชีวิตคริสเตียนไม่ต้องการส่วนพิเศษมาเพิ่มเติมอีกไม่ต้องการส่วนพิเศษมาเพิ่มเติมอีกเพื่อทำให้การไถ่สมบูรณ์แบบเพราะที่ไม้กางเขนเท่านั้นเป็นการถ่ายการปลดเปลื้องจากคำแช่งสาปทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบแล้วและนี่คือคำอธิษฐานในช่วงแรกของการอธิษฐานแบบพระพลาอธิษฐานส่วนที่2คืออ่างล้างชำระปุโรหิตเมื่อถวายสัตวบูชาเสร็จเขาก็จะเข้ามาที่อ่างล้างชำระเขาจะมองเห็นเงาของตัวเองใบหน้ามือมีโลหิตของสัตว์ต
วบูชาก็จะนำน้ำที่อยู่ในอ่างล้างชำระมาชำระล้างใบหน้ามือเท้าให้สะอาดอ่างล้างชำระเป็นเหมือนการอธิษฐานที่เราเข้ามาชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เป็นการอธิษฐานที่เราเข้ามาสำรวจตัวเองหลังจากเราประกาศชัยชนะในฤทธิ์เดชในแมงเกตเราก็เข้ามาสำรวจตัวเองโดยให้ธรรมบัญญัติพระเจ้าเป็นตัวสะท้อนท่านบอกว่าธรรมบัญญัติพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติเป็นเหมือนกระจกที่ทำให้เราเห็นมลทินแล้วเราก็เอาเครื่องสำอางมาลบมลทินนั้นเสียประโยชน์ธรรมบัญญัติมีแค่นี้แต่ถ้าใครเอากระจกมาปักปลำตัวเองคนนั้นใช้กระจกผิดวิธีกระจกไม่ได้ใช้เพื่อปักปลำว่าหน้าของเรามันไม่สวยมันไม่หล่อแต่กระจกใช้เพียงเพื่อสะท้อนเพื่อเราจะลบมลทินที่มันไม่สวยไม่หล่อเหล่านั้นเสียธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่เพื่อปักปลำเราแต่เพื่อเป็นเหมือนกระจกที่ทำให้เราสะท้อนเห็นว่ามลทินเราอยู่ตรงไหนและเราจะเอาเครื่องสำอางคือโลหิตพระเยซูคริสต์ได้ประพรมและชำระมลทินเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราที่อ่างล้างชำระท่านจึงใช้เวลาในการอธิษฐานใคร่ครวญทีละข้อตามบัญญัติ10ประการได้สำรวจชีวิตว่าท่านมีพระเจ้าเดียวไหมได้สำรวจชีวิตว่าท่านมีลูกเคารพอื่นใดในชีวิตหรือไม่สำรวจชีวิตว่าท่านเองได้รักษาวันสะบาโตอย่างดีหรือไม่สำรวจชีวิตว่าท่านมีใจเกลียดคนฆ่าคนคือความโกรธแค้นอยู่ในใจหรือไม่สำรวจชีวิตว่าท่านมีความโลภอยู่ในชีวิตหรือมีใจอยากจะล่วงประเวณีทำสิ่งที่ผิดบาปหรือไม่ท่านจะใช้ชีวิตในช่วงเวลาการอธิษฐานช่วงนี้สำหรับการสำรวจตัวเองการกลับใจการเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่จะลบความผิดบาปต่างและสิ่งที่ทำให้รักษาการเจิมการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตก็คือการดำเนินชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เสมอแน่นอนความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวเราเราไม่สามารถจะผลิตความบริสุทธิ์ด้วยตัวเราเองได้ต้นไม้ที่ตายแล้วไม่สามารถจะออกผลได้มนุษย์ที่ตายเพราะขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่สามารถจะสร้างความบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวเองได้แม้มนุษย์จะใฝ่ฝันความบริสุทธิ์ใฝ่ฝันศีลธรรมจริยธรรมและวางกฎเกณฑ์ศีลธรรมแต่ต้นไม้ที่ตายแล้วไม่สามารถออกผลได้ความบริสุทธิ์หรือความชอบธรรมของคริสเตียนจึงมาจากพระเจ้าเท่านั้นและถ้าถามว่าเราชอบธรรมแค่ไหนคำตอบคือเราชอบธรรมเท่ากันกับพระเจ้าพระองค์ทรงเอาความชอบธรรมของพระองค์มาปกคลุมเราดังนั้นส่วนที่คริสเตียนดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมพระเจ้าจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ด้วยการชำระความบาปของตนเองแต่เมื่อเราได้รับการชำระแล้วเราจะไม่ได้กลับไปเกลือกลั้วในสิ่งที่ผิดบาปและเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าท่านก็จึงเล่าให้ฟังว่าท่านดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ช่วงอธิษฐานแต่การใช้ชีวิตเวลาท่านเดินทางจะไม่ไปไหนมาไหนคนเดียวจะมีคนขับรถไปให้ด้วยแล้วก็บอกกับคนขับรถบอกว่าคุณช่วยปกป้องผมและผมจะช่วยปกป้องคุณเพราะว่าถ้าไปคนเดียวดำเนินชีวิตคนเดียวบางครั้งไปอยู่ในการล่อลวงการทดสอบมันเปิดช่องให้กับตัวเองท่านจะไม่ให้ตัวเองอยู่เพียงลำพังยกเว้นเวลาของการอธิษฐานจะเดินทางไปไหนไปต่างประเทศจะเอาคนไปด้วยเพื่อจะได้เป็นคนที่คอยช่วยตรวจสอบแล้วก็ดูแลชีวิตของท่านให้ปลอดภัยและในเมื่อต้องจ้างคนขับรถใครจะเป็นคนจ้างท่านก็บอกภรรยาคุณอยากให้ผมดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ซื่อตรงกับคุณจ้างคนขับรถนี้ให้ผมได้ไหมภรรยาก็จ้างคนขับรถให้กับท่านนะเพื่อช่วยท่านนะท่านก็บอกท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งทุกคนเจอการทดลองการทดสอบและสิ่งที่ท่านพึ่งพาพระเจ้าคือขอกำลังจากพระเจ้าให้มีชัยชนะและในที่สุดท่านก็ผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เหตุที่ให้ภรรยาจ้างคนขับรถเพราะภรรยาจะสามารถถามคนขับรถได้ด้วยว่าท่านไปไหนมาบ้างวันที่คริสตจักรใหญ่โตขึ้นมีเงินถวายมากเพียงพอเขาบอกที่คริสตจักรมีเงินถวายปีหนึ่งหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐคริสตจักรใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านมักจะอธิษฐานเสมอกับพระเจ้าทีมผู้นำก็เสนอให้ท่านมีรถดีๆมีบ้านดีๆใช้ชีวิตดีๆท่านก็อธิษฐานพระเจ้าเสมอเพื่อปกป้องตัวของท่านจากความโลภเพราะความโลภเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากล้มลงความชอบธรรมจะเป็นรากฐานที่ทำให้สิ่งต่างๆได้รับการสถาปนาไว้ตลอดไปมีผู้นำไม่น้อยที่ทุ่มเทชีวิตกับพระเจ้าเป็นสิบสิบปีรับใช้พระเจ้าสร้างคริสตจักรแต่ล้มลงเพราะผู้หญิงคนหนึ่งในวันเดียวคุณสามารถจะล้มงานที่คุณสร้างมาเป็นสิบสิบปีนั้นด้วยวันเพียงวันเดียวได้เพราะการล้มลงในความผิดบาปฉะนั้นช่วงเวลาการอธิษฐานแบบอ่างล้างชำระที่ล้างชำระจิตใจจึงเป็นที่สำหรับการชำระความคิดจิตใจและเมื่อไหร่ที่ใจถูกชำระใจไปที่เริ่มต้นของชีวิตถ้าเราชำระใจได้เราก็ชำระชีวิตของเราได้เมื่อเราชำระความจิตใจของเราจากความคิดชั่วเราก็ตัดตอนความคิดชั่วนั้นก่อนที่มันจะเติบโตและทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะกับพระเจ้าได้และอุปกรณ์ชิ้นที่3ไม่เพียงแค่ชิ้นแรกก็คือแท่นเผาบูชาชิ้นที่2ก็คืออ่างล้างชำระชิ้นที่3คือคันประทีปเมื่อเข้าจากลานชั้นนอกเข้ามาสู่ในวิสุทธิสถานจะมีความสว่างแหล่งเดียวในวิสุทธิสถานนั้นคือคันประทีปคันประทีปเปรียบเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าคันประทีปคือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าพ
ราะฉะนั้นเราจึงต้องสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตของเราทุกๆวันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ตรัสผู้นำพาชีวิตของเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้ท่านมีสามัคคีธรรมกับพระองค์เอเมนไหมครับพระองค์เป็นบุคคลและพระองค์ต้องการให้ท่านได้พูดคุยกับพระองค์ทุกวันทุกวันสำหรับบุคคลคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขาถ้าคุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสุดท้ายคุณจะมีปัญหาถ้าคุณมีภรรยาภรรยาเป็นบุคคลไหมครับเป็นถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภรรยาซึ่งเป็นบุคคลความสัมพันธ์ครอบครัวก็จะมีปัญหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ชีวิตเราก็จะมีปัญหาวันหนึ่งพระเจ้าตรัสกับอาจารย์โชบอกว่าคุณต้องดูแลตัวคุณครอบครัวของคุณภรรยาลูกให้ดีคุณจึงจะส่งผลไปสู่คริสตจักรได้ในที่สุดท่านเริ่มปรับตารางเวลาใหม่ทุกวันอาทิตย์เมื่อเทศนาเสร็จบทวันจันทร์ท่านจะให้เป็นวันหยุดสลับใช้เวลากับภรรยาภรรยาก็จะดีใจมากก็จะจุงมืออาจารย์โชเดินไปในสวนสาธารณะในระยะทางเป็นกิโลกิโลระหว่างทางภรรยาดีใจก็จะพูดไม่หยุดเลยภรรยาจะพูดนั่นพูดนี่เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังท่านก็พยักหน้าและสักพักภรรยาจะหันมาถามคุณคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องที่เล่าเมื่อกี้ฮะอะไรนะนะแล้วก็เริ่มเล่าใหม่ก็สนทนากันไปเรื่อยๆพอเดินในสวนสาธารณะเสร็จบ่ายก็จะไปช้อปปิ้งเพราะผู้หญิงชอบช้อปปิ้งสถาบันโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องไปเดินตามภรรยาช้อปปิ้งคอยถือถุงให้ภรรยานะแต่ท่านก็ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเล้าในจิตใจว่าต้องให้ความสำคัญกับภรรยา1เดือนผ่านไปอาจารย์บอกว่าความสัมพันธ์กับภรรยาเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือจากเมื่อก่อนมีความแข็งมีความเย็นชากลับเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมและดีขึ้นอย่างมากและท่านพบว่ายิ่งท่านสนับสนุนภรรยาชีวิตของท่านก็ยิ่งรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆภรรยาของท่านไปบุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียนไปบุกเบิกงานภารกิจและครอบครัวรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัวท่านเรียนรู้เสียงพระเจ้าอย่างนึงว่าภรรยาเป็นบุคคลภรรยาเป็นบุคคลบุคคลต้องการการใช้เวลาต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ที่เจาะจงจากเราพี่น้องที่รักครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการการใช้เวลาต้องการการปฏิสัมพันธ์อย่างเจาะจงต้องการจะดำเนินชีวิตกับท่านไปวันต่อวันต้องการจะให้ท่านฟังพระองค์พูดต้องการจะให้ท่านพูดให้พระองค์ฟังและเมื่อท่านมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานในพระพลาอธิษฐานการสำแดงของพระวิญญาณจะมาเสียงพระวิญญาณจะตรัสกับเราเราจะรู้แล้วว่านิมิตสำหรับคริสตจักรคืออะไรนิมิตสำหรับชีวิตของเราต่อไปจากนี้คืออะไรเราจะไม่ได้เพียงแต่นั่งหาอ่านจากหนังสือแล้วก็คิดว่าคนนี้ละกันเอานี้ละกันแต่เราจะได้ยินจากพระเจ้าโดยตรงด้วยเพื่อสนับสนุนส่วนที่เราได้ดูจากเนื้อหาหลักการต่างๆผมไม่ได้ปฏิเสธบอกว่าเราจะค้นหาด้วยหลักการหรือความคิดไม่ได้เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความคิดพระเจ้าไม่ได้สอนให้มนุษย์โยนความคิดเพื่อรับส่วนหนึ่งแต่ใช้ความคิดกับอีกส่วนหนึ่งพระองค์ให้เราติดตามพระเจ้าโดยใช้ความคิดด้วยการแสวงหานิมิตจากพระเจ้าจึงใช้ความคิดใช้การวางแผนแต่ส่วนที่สำคัญคือคำตอบจากลิ้นนั้นมาจากพระเจ้าและส่วนที่4คือโต๊ะขนมปังโต๊ะขนมปังเมื่อเข้ามาในวิสุทธิสถานชิ้นที่4ก็จะคือโต๊ะขนมปังถามว่าพระเจ้ากินขนมปังหรือไม่ใช่พระองค์ไม่ได้กินขนมปังแต่ทำไมต้องมีขนมปังอยู่ในนั้นในมัทธิวบอกว่าพระวจนะทุกคำนั้นเป็นเหมือนกับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณต้องบำรุงชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นโต๊ะขนมปังจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระวจนะพระเจ้าอาจารย์จึงใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการใคร่ครวญพระคำพระเจ้าและท่านจะไม่เอาลอกอสเป็นหลักแต่ท่านจะเอาให้ลอกอสเปลี่ยนเป็นเรมาให้ได้พระเจ้าสร้างโลกพระวาทะดำรงอยู่กับพระเจ้าในยอห์นบทที่1คำว่าพระวาทะดำรงอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้านั่นคือคำว่าลอกอสแต่ในมาระโกบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีเลยคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดในที่นั่นใช้คำว่าเลมาลอกอสจึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นเนื้อหาแต่เลมาคือการเปลี่ยนจากเนื้อหานั้นให้กลายเป็นจริงในชีวิตเป็นการรับฤทธิ์เดชท่านเปรียบเทียบลอกอสเป็นเหมือนข้าวสารขณะที่เลมาเป็นเหมือนข้าวสุกคุณจะกินข้าวสุกหรือคุณจะกินข้าวสารเมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์จงมีความเชื่อในพระคำพระเจ้าไม่ได้อ่านเพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้แต่อ่านเพื่อเอาเสียงของพระเจ้าและเปลี่ยนเป็นจริงในชีวิตถ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคนชอบทำรากฐานของเขาจะได้รับการสถาปนาไว้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเรามีปัญหาแต่เราก็มีความเชื่อว่ารากฐานเราจะได้รับการสถาปนาถ้าพระเจ้าบอกประการใดก็ตามเราเชื่อและรับสิ่งเหล่านั้นนั่นคือช่วงเวลากายอธิษฐานที่ท่านจะรับเลมาจากพระเจ้าและอุปกรณ์ชิ้นที่5คือท่านเผาเครื่องหอมที่ท่านเผาเครื่องหอมเนี่ยปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมถวายแด่พระเจ้าท่านก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนคำสรรเสริญที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าท
ทุกคนต้องการการยอมรับต้องการการยกย่องการให้เกียรติท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งขณะที่อยู่ในบ้านท่านบอกภรรยาบอกช่วยชมผมหน่อยว่าผมเทศดีไหมภรรยาก็ไม่ชมภรรยาบอกจะชมทำไมเธอในยิงแล้วนะเนี่ยนะคุณในยิงแล้วนะจะให้ฉันชมคุณอีกคนก็ชมคุณเยอะเยอะแยะเต็มโบสถ์ไปหมดท่านก็บอกกับภรรยาบอกมันไม่เหมือนกันคนอื่นชมในโบสถ์เนี่ยมันเหมือนกับเคี้ยวหมากฝรั่งคุณหวานรู้สึกรสหวานแต่คุณกลืนมันลงคอไม่ได้แต่คำชมจากภรรยาเนี่ยมันทั้งหวานแล้วมันกลืนลงกระเพาะได้นี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยก็บอกตั้งแต่นั้นมาภรรยาก็โชมใหญ่เลยนะโชมใหญ่เลยท่านก็เอาตัวอย่างเหตุการณ์เนี้ยมาสอนเราบอกว่ากับพระเจ้าบางครั้งเราต้องการคนที่รักใกล้ชิดเราก็ชื่นชมและรู้จักสิ่งดีบางอย่างที่เราทำเพื่อเขาเมื่อที่เราชมภรรยาของเราล้างจานสะอาดภรรยาจะล้างจานคืนยันรุ่งให้เราเลยก็ได้นะครับเมื่อเราใส่ใจเราใหความระลึกถึงความชื่นชมความสัมพันธ์ก็ได้รับการยกขึ้นเพราะฉะนั้นในที่แท่นเผาเครื่องหอมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะใช้สำหรับการสรรเสริญพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรพระองค์ทำสิ่งสารพัดได้ในชีวิตของท่านเป็นการยกชูพระเจ้าและเมื่อไหร่ที่อาจารย์ยกย่องพระเจ้าขึ้นให้สูงอาจารย์ก็เห็นปัญหาตัวเองเล็กลงเรื่อยๆและมันทำให้เต็มไปด้วยความกล้าหาญและเต็มไปด้วยความเชื่อจากพระเจ้าและส่วนที่6ชิ้นที่6คือหีบพันธสัญญาอันนี้คือการผ่านจากวิสุทธิสถานเข้าสู่อภิสุทธิสถานคือการเข้าไปสู่หีบพันธสัญญาพระคัมภีร์จะใช้คำว่าที่นั่งพระกรุณาด้วยสลับเป็นความหมายถึงหีบพันธสัญญาท่านจึงใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการแช่อยู่ในพระกรุณาของพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสถิตพระองค์ทรงพระชนอยู่แล้วก็นิ่งสงบกับพระเจ้าท่านบอกว่าท่านสัมผัสพระสิริพระเจ้าในช่วงเวลานี้และบางครั้งจะใช้เวลาแช่กับการทรงสถิตนี้ถึง30 นาทีด้วยกันบางทีจะนานถึง1 ชั่วโมงหรือถึง2 ชั่วโมงพี่น้องเข้าใจแล้วไหมครับที่เขาอธิษฐาน3 ชั่วโมงมันเป็นยังไงเขาไม่ได้พูด3 ชั่วโมงเราพูดชั่วโมงเดียวเราก็เหนื่อยแล้วเราพูด3 ชั่วโมงกับพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้แต่เขาใช้ช่วงเวลาบางครั้งฟังบางครั้งสงบบางครั้งร้องเพลงบางครั้งให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดบางครั้งนิ่งสงบเพื่อจะอยู่ในการทรงสถิตการโอบกอดของพระเจ้าและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อท่านพบพระเจ้าปุ๊บพระสิริก็สำแดงกับท่านและเมื่อพระสิริสำแดงท่านก็มีการอธิษฐานเผื่อเรื่องความจำเป็นต่างๆที่เราแวดวงไปเรื่อยๆท่านใช้คำอธิษฐานของท่านเป็นเหมือนกับหยดน้ำเวลาโยนก้อนหินลงไปตุ๊บน้ำก็ขยายเป็นวงออกไปเรื่อยๆจากใกล้ๆไปสู่ข้างนอกท่านก็เริ่มอธิษฐานเผื่อตัวเองเผื่อคนใกล้ตัวเผื่อภรรยาเผื่อครอบครัวเผื่อลูกๆเผื่อคริสตจักรเผื่อทีมผู้นำเผื่อประเทศชาติเผื่อสังคมเผื่อนักการเมืองเผื่อต่างประเทศเผื่องานรับใช้พระเจ้าทั้งโลกใบนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ท่านได้รับการสำแดงได้รับนิมิตได้รับความสดใหม่จะมีเลม่าออกมาในคำเทศนาจะมีคำที่สดใหม่ออกมาจากพระเจ้าเมื่อเราได้ยินจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะทำกิจการเหล่านี้ในชีวิตของเราเสมอครับพี่น้องที่รักครับพระเจ้าจะใช้หลายคนที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้หรือยิ่งกว่านี้ได้เอเมนไหมครับพระเยซูไม่ได้สอนให้ดูจากพระองค์และบอกว่าเจ้าจะทำได้ส่วนเสี้ยวหนึ่งแต่พระเยซูบอกให้ดูจากพระองค์และพระองค์ตั้งสาวกบอกว่าสิ่งที่เจ้าจะทำนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราทำเสียด้วยซ้ำพระองค์ใช้คำว่า greater than me ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พระองค์ทำเราเรียนรู้จากบุคคลหลายคนที่เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าคำถามคือทำไมเราจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ล่ะเพราะพระเจ้าของเขากับพระเจ้าของเราคือพระเจ้าองค์เดียวกันถ้าพระเจ้าทำสิ่งยิ่งใหญ่ในเขาได้พระเจ้าก็ทำสิ่งยิ่งใหญ่ในเราได้เอเมนไหมครับจงเชื่อและท่านจะรับสิ่งเหล่านั้นขอให้คำเทศนานี้เป็นเหมือน turning point สำหรับชีวิตของท่านเพื่อท่านจะไปสู่นิมิตใหม่ของพระเจ้าไปสู่นิมิตที่พระเจ้าเรียกเราเห็นคนมากมายในสังคมในบ้านเมืองของเราปัจจุบันแล้วหวังกับอะไรดีล่ะครับถ้ากฎหมายแก้ปัญหาสังคมได้ปัจจุบันโลกนี้ไม่มีปัญหาแล้วแล้วหวังกับการเมืองเหรอครับแล้วหวังกับอะไรครับแล้วหวังกับสื่อมวลชนแล้วหวังกับการศาสนาแล้วหวังกับหน่วยงานสถาบันต่างๆที่จะให้เขาแก้ไขปัญหาแต่ทุกคนมีข้อจำกัดแม้ทุกคนจะมีเจตนาดีแต่ทุกคนก็มีข้อจำกัดแต่ผมเชื่อว่าคริสตจักรจะสามารถเป็นคำตอบให้กับสังคมนี้ได้สิ่งที่คริสตจักรทำคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนและการทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดถึงคนอื่นและเข้าไปเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอื่นเปลี่ยนแปลงจิตใจคนอื่นเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงในจิตใจพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราเมื่อท่านทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าพระองค์จะนำพาชีวิตของท่านอย่าบอกแค่ว่าพระวิญญาณอยู่ที่นู่นหรืออยู่ที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราทุกคนที่นี่เราเป็นวิหารของพระวิญญาณเราเป็นอาณาจักรพระเจ้าเป็นที่ที่พระเจ้าทรงปกครองอยู่ทั้ง2 ประการนี้คือหลักการกุญแจที่ทำให้คริสตจักรยอยโดได้รับการฟื้นฟูคือนิมิตความเชื่อ
และชีวิตแห่งการอธิษฐานพระเจ้าคือเจ้าของคริสตจักรของพระองค์ที่เกาหลีพระเจ้าเป็นเจ้าของคริสตจักรที่อเมริกาพระเจ้าเป็นเจ้าของคริสตจักรที่ฟิลิปปินส์ที่เกิดการฟื้นฟูอินโดนีเซียเกิดการฟื้นฟูพระเจ้าเป็นเจ้าของคริสตจักรและในประเทศไทยพระเจ้าก็เป็นเจ้าของคริสตจักรเอเมนไหมครับพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าให้ทำนิมิตให้สำเร็จได้ไม่สำคัญว่าท่านมีจำนวนคนกี่คนในคริสตจักรวันนี้เราอาจจะนับนิ้วมือได้มันไม่สำคัญว่าวันนี้เรามีกี่คนแต่สำคัญว่าวันนี้เราเป็นยังไงต่างหากถ้าเราเห็น5คนวันนี้แต่เราเห็นด้วยนิมิตเมื่อเราหลับตาเราเห็นนิมิตของ 3,000 คนวันหนึ่งพระเจ้าก็จะทำสิ่งนี้ได้จะมีจุดเปลี่ยนของคริสตจักรเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลผมเชื่อสิ่งนี้จริงๆจะมีจุดเปลี่ยนที่เป็น turning point เหมือนกับการก้าวกระโดดที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในเร็วๆนี้เพราะว่าพระเจ้าจะเร่งเวลาของพระองค์และทำให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราทุกคนวันนี้นิมิตของท่านคืออะไรชีวิตของพี่น้องมีวัตถุประสงค์มีนิมิตมีแผนการเพื่ออะไรขอให้ท่านหลับตาก็เห็นนิมิตนั้นอธิษฐานก็เห็นนิมิตนั้นถ้าท่านขาดความเชื่ออธิษฐานจนกว่านิมิตนี้จะถูกเติมเต็มจนกว่านิมิตนี้จะถูกเติมเต็มขอให้มันมาจากพระเจ้าและพระเจ้าทำและทุกวันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้ามีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ารับการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ทุกวันอย่าปล่อยตัวเองให้ไปไกลเกินกลับมาชำระชีวิตกลับมารับการเสริมกำลังเรี่ยวแรงและเราจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ถวายเกียรติพระเจ้าในบ้านเมืองนี้เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันสิครับฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นบุคคลพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราที่นี่ในเที่ยงวันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติที่นี่เราขอมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์ขอรับรู้การดำรงอยู่ของพระองค์และขอยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในคริสตจักรแห่งนี้พระบิดาฮาเลลูย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 านำพาหลายคนด้วยนิมิตของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาหลายท่านมีนิมิตที่ใหญ่โตที่พระเจ้าเคยตรัสเคยพูดกับท่านจงเห็นภาพนั้นอับราฮัมจงออกจากหลังคาเต็นท์สิ่งที่ปิดบังภาพของท่านและจงเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าใหญ่นั้นจงเห็นและรับมันเอาด้วยความเชื่อจงอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมความเชื่อนั้นที่ท่านขาดอยู่ให้เต็มและบริบูรณ์เพราะพระเจ้าจะใช้ท่านและไม่ว่าที่ใดที่ท่านเดินไปเมื่อท่านเตะพื้นทรายเม็ดทรายกระเด็นและท่านจะรู้ว่าพระสัญญาพระเจ้าอยู่กับท่านที่นั่นและในค่ำมืดที่ท่านมองไม่เห็นหนทางหรือดวงหรือเม็ดทรายเมื่อท่านเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดมิดท่านเห็นดวงดาวและท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านที่นั่นจงมีความเชื่อจงไว้ใจเถิดว่าพระเจ้าทรงประทับและไม่เคยทอดทิ้งท่านไปพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านคาถาและทาปกรณ์ของพระองค์ไม่เคยคลาดไปจากชีวิตของท่านจงไว้ใจในพระองค์จงไว้ใจในพระองค์ในความเจ็บป่วยของท่านจงไว้ใจว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านไปในความยากลำบากหรือความขัดสนในหนี้สินที่ขึ้นมาถึงลำคอแล้วจงมั่นใจว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านไปในสถานการณ์เหล่านั้นพระองค์อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ในทุกเวลาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูชาราบ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 าเจ้าจะนำเราไปแม้ทางใจยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรเรายืนอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปเจ้านำเราไปแม้ทางใจยากเพียงใดความรักและความดีงามความรักและความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระท
ให้เราสารภาพความเชื่อด้วยกันสิครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนอะไรนำเราไปในทางชอบธรรมเพื่อพระนามพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อเป็นความรักและความดีงามของพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อผ่านเขาเงาอันตรายเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่ในอ้อมแขนพระองค์พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดความดีงามติดตามเราทุกวันไปเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะนำเราพระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใดผ่านเขาเงาอันตรายพระเจ้าได้สำแดงและตรัสในจิตใจของผมว่าถึงพี่น้องบางท่านที่ท่านได้รับนิมิตจากพระเจ้าและท่านกำลังอยู่ในสถานการณ์ในความรู้สึกท้อแท้ผลไม่เห็นมาตามพระสัญญาผลยังไม่เกิดขึ้นตามที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้กับท่านพระเจ้าต้องการจะหนุนใจท่านว่าพระองค์ไม่เคยหลงลืมสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้กับท่านถ้อยคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไปจะไม่กลับมาเปล่าๆสักคำเดียวสิ่งที่พระองค์ได้ประทานและลั่นวาจาแล้วนั้นพระองค์จะกระทำให้สำเร็จจงให้ท่านเต็มไปด้วยความเชื่อจงยกมือที่อ่อนล้าของท่านขึ้นใหม่จงเชิดหน้าของท่านที่เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ขึ้นใหม่และจงเงยหน้ามองดูความอุปถัมภ์บนภูเขาความอุปถัมภ์ของท่านไม่ได้อยู่ในฝุ่นคลีดินอย่าก้มหน้าเลยลูกเอ๋ยแต่จงเงยหน้าดูความอุปถัมภ์ที่มาจากภูเขาเงยหน้าของท่านดูความอุปถัมภ์ที่มาจากภูเขาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดพระองค์จะเป็นผู้อุปถัมภ์ให้กับท่านอย่าท้อแท้ไม่ว่าท่านกำลังเผชิญสถานการณ์อันหนึ่งอันใดอยู่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านพระองค์จะนำท่านต่อไปพระองค์จะนำท่านต่อไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์จะนำท่านต่อไปจงเต็มไปด้วยความเชื่อจงมีความเชื่อจงเต็มไปด้วยความเชื่อฮาเลลูยา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 ให้พระเจ้านำให้พระเจ้านำจงประกาศไปด้วยความเชื่อจงร้องบทเพลงนี้มาด้วยความเชื่อจงร้องบทเพลงนี้ด้วยความเชื่อในความป่วยไข้ที่ท่านเป็นจงร้องไปด้วยความเชื่อฮาเลลูยาจงร้องมาด้วยความเชื่อพระเจ้าไม่ทิ้งท่านพระองค์จะนำการปลดปล่อยมาเยี่ยมเยียนท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ันที่มากมีอาเมนอาเมนอาเมนเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดคุยกับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังโอบกอดท่านกำลังเจิมท่านกำลังเติมถังน้ำของท่านให้เต็มล้นอยู่กำลังเจิมให้ท่านได้เต็มและบริบูรณ์อยู่ฮาเลลูยา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 จงรับการเจิมให้เต็มล้นจากพระวิญญาณฮาเลลูยา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 ผู้รับใช้ที่รักของเราผู้รับใช้ที่รักของเราเราชอบใจเจ้าเราชอบใจเจ้ามากฮาเลลูยาเราโปรดปรานเจ้ามาผู้รับใช้ของเราเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องกี่ท่านวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านส่วนที่ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนส่วนที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงคือห้องของการอธิษฐานในช่วงเวลาของชีวิตท่านช่วงเวลาของการอธิษฐานกับพระเจ้าท่านอยากจะอธิษฐานอย่างพระพราอธิษฐานท่านอยากให้ตัวท่านเป็นอุดนิเวศแห่งการอธิษฐานไม่ใช่ไปเพียงส่อหาการรวมตัวกลุ่มคนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทุกวันเมื่อท่านอยู่คนเดียวให้ท่านกลายเป็นนิเวศอธิษฐานด้วยให้ท่านมีชีวิตในการอธิษฐานการสนทนากับพระเจ้าและท่านจะพบการทรงสถิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปตลอดกาลฮาเลลูยากี่ท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสใจต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาของการอธิษฐานในชีวิตอยากจะให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสดใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นเป็นช่วงเวลาแห่งการได้ยินเสียงเป็นช่วงเวลาแห่งการรับการเจิมและการเติมให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ายกมือของท่านขึ้นขอพระเจ้าเปลี่ยนช่วงเวลานั้นของข้าพเจ้าบัดนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ช่วงเวลาของการอธิษฐานในชีวิตข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดเมตตาช่วยพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตในการอธิษฐานกับพระองค์จะมีชีวิตในการใกล้ชิดกับพระองค์ทุกวันสืบไปพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรคนเหล่านี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรคนเหล่านี้พระบิดาเจ้า